จดีในรายการแอมจดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคุกกี้สับปะรดกันค่ะเมนูนี้จดีชอบมากๆเลยค่ะทำง่ายไม่ยากเลยที่สำคัญคือทำออกมาน่ารักเพราะว่าทำออกมาเป็นตัวสปอนบ็อบแล้วก็เป็นสเนลหอยทากแบบนี้ด้วยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีขั้นตอนทำยังไงนะคะไปดูกันเลยขั้นตอนแรกค่ะเราจะมาทำตัวเนื้อของคุกกี้กันค่ะจะดีจะมีแป้งเราจะมาร่อนแป้งกันมาอันนี้เป็นแป้งเค้กค่ะสูตรนี้ค่ะใช้แป้งเค้กเพราะว่าเนื้อเขาจะแบบนุ่มๆล้วนๆเลยค่ะแป้งเค้กจะทำให้ตัวเนื้อคุกกี้เนี่ยนุ่มแล้วก็ล้วนแล้วก็ร่อนด้วยเนื้อคุกกี้จะได้นุ่มและล้วนเพิ่มขึ้นค่ะผงฟูใส่รวมไปเลยเดี๋ยวจะดีร่อนแป้งเค้กกับผงฟูให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะร่อนแป้งเสร็จแล้วค่ะเราจะพักไว้ก่อนคราวนี้เรามาตีกันค่ะจะดีใช้เป็นเนยเค็มนะคะลงหมดเลยถ้าใครไม่มีเนยเค็มมีเนยจืดใช้เนยจืดได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ใส่เกลือให้จะดีนิดนึงนะคะขนมจะได้มีแบบรสชาติแบบเค็มกลมๆมาอีกนิดนึงเนยทิ้งจนเป็นอุณหภูมิห้องด้วยนะคะเอาไปนิ่มๆแบบนี้นะไม่เอาเนยแข็งๆนะคราวนี้เราจะตีเนยให้ขึ้นฟูขาวค่ะเป็นสปีดกลางก่อนพอเริ่มแบบลงไปนี้แล้วเป็นสปีดแรงได้เลยประมาณ1นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปกันครบ1นาทีแล้วค่ะให้ดูว่านี่เนื้อเขาจะฟูขาวเพิ่มขึ้นมาแล้วคราวนี้เราจะใส่เป็นน้ำตาลไอซิ่งที่ร่อนแล้วนะคะย้ำว่าต้องร่อนแล้วนะถ้ายังไม่ร่อนนะคะบางทีเขาจะมีเม็ดๆกรุบๆอันนั้นจะทำให้เนื้อคุกกี้ของเราไม่ฟูไม่นุ่มค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยคราวนี้เราก็จะตีผสมต่อค่ะอีกประมาณ1นาทีค่ะให้เข้ากันแล้วก็ฟูขาวนุ่มเลยค่ะขาวฟูแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นใส่ไข่ไก่ค่ะที่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลาลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะตีผสมค่ะให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งมาตีผสมให้เข้ากันนิดเดียวแค่นี้เลยแหละเข้ากันแล้วพอเข้ากันแล้วค่ะคราวนี้เราจะเปลี่ยนเลยไม่ใช้เป็นตะกร้าตีแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะใช้เป็นไม้พายตีผสมให้เข้ากันค่ะคราวนี้ค่ะจะเปลี่ยนมาเป็นใช้ไม้พายนะคะคนผสมตะล่อมให้เข้ากันแล้วก็แป้งที่เราล่อนเอาไว้กับผงฟูใส่ลงไปเลยใส่แบ่งสัก3ครั้งอะค่ะจะได้คนเข้ากันได้ง่ายๆค่ะโอเคครั้งที่1แล้วก็คนผสมเลยแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะซ้ำไปเรื่อยๆจนแป้งหมดแล้วก็กลายเป็นแป้งคุกกี้โดที่ออกมาแบบสีสวยๆแล้วก็ปั้นได้ดีๆค่ะโอเคคนเข้ากันแล้วค่ะตอนนี้ให้ดูเนื้อก่อนนี่เนื้อเขาจะแบบไม่ติดนิ้วแล้วก็ปั้นกลมๆเนียนๆกิ้งๆอย่างนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะอันนี้แปลว่าถูกต้องแล้วคราวนี้เราจะผสมสีกันถ้าใครอยากจะทำเป็นแบบปั้นแฟนซีของจะดีนะคะก็แบ่งออกมาแล้วก็ส่วนที่ยังไม่ได้ปั้นนะคะส่วนนี้เราจะแรปเก็บเอาไว้เพราะว่าถ้าเราไม่แรปเนี่ยค่ะเนื้อเขาจะแห้งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตอนปั้นเนี่ยเขาจะปั้นยากแล้วก็แตกค่ะแรปเอาไว้ก่อนโอเคนี้ยังไม่ได้ใช้แล้วก็ผสมสีค่ะใช้เป็นสีผสมอาหารธรรมดาเลยแบบนี้ก็จดลงไปอยากได้สีแบบเข้มสีอ่อนก็เลือกได้เลยแล้วก็คนค่ะขั้นตอนนี้ใช้ช้อนคนนะคะอย่าใช้มือขยำนวดนะคะเพราะว่ามือเรามีความร้อนค่ะในส่วนผสมเขามีเนยถ้าใช้มือขยำนวดเนี่ยเนยเขาจะละลายออกมาแล้วคุกกี้เราจะไม่ฟูนุ่มค่ะคุกกี้เราจะกลายเป็นคุกกี้แข็งใช้เป็นช้อนแล้วก็คนผสมจนได้สีที่ต้องการสีที่ชอบเลยเดี๋ยวจะดีคนผสมให้ได้สีเขียวที่จะดีชอบก่อนแล้วมาดูกันว่าสีทั้งหมดมีสีอะไรบ้างแล้วออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะคนได้แล้วค่ะได้สีเขียวที่จะดีชอบและชอบสีเขียวนี้แล้วอันนี้เราก็จะแรปเขาไว้ค่ะ
ทำเสร็จทุกครั้งแรปเอาไว้เลยนะคะปั้นก็หยิบมาปั้นแล้วก็ที่เหลือก็แรปไว้นี่จะดีได้เป็นสีฟ้าสีเขียวสีแดงหรือว่าชมพูเข้มก็ได้ค่ะมีชมพูอ่อนแล้วก็สุดท้ายเป็นสีน้ำตาลค่ะได้สีครบแล้วเดี๋ยวเรามาปั้นตัวหอยทากกันอันนี้เป็นไส้สับปะรดค่ะก็ลองหาเซิร์ชดูเลยร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ใน Google ใน Facebook หลายช่องทางเขามีขายเต็มไปหมดเลยค่ะหรือว่าทำเองก็ได้ค่ะใครอยากให้จะดีทำไส้สับปะรดกวนสอนก็บอกได้เลยนะคะไส้สับปะรดกวนเนี่ยใช้ 5-8 กรัมแล้วแต่ค่ะว่าใครอยากใช้ประมาณไหนโอเคประมาณนี้แล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมๆโอเคจะดีจะปั้นแกรี่ค่ะตัวนี้ที่เป็นหอยทากเราก็มีสีชมพูมาแล้วมาปั้นเป็นกลมๆวางเอาไว้อันนี้ไส้ค่ะจะทำให้เขาแบนลงมานิดนึงหอยทากไงตรงนี้เป็นตัวแบบเปลือกหอยทากใส่ปุ๊บก็ห่อไส้เลยแตกๆแบบนี้ไม่เป็นไรเลยนะนี่แล้วก็จะปั้นนี่ไงเนียนกิ๊บแตกๆหายไปแล้วโอเคเปิดหอยทากของแกรี่ได้แล้วชิ้นที่เสร็จแล้วสีที่เสร็จอย่าลืมปิดนะคะคราวนี้ก็สีฟ้าแล้วก็ปั้นเลยเขาจะปั้นได้เหมือนแป้งโดเลยแหละแล้วก็แปะกันเอาไว้คราวนี้ก็แล้วแต่ไอเดียเลยค่ะว่าใครแบบอยากจะปั้นเป็นตัวนู้นตัวนี้หรือว่าใครอยากจะลองชิมฝีมือของจะดีค่ะจะดีขึ้นไลน์เอาไว้ให้แล้วล่ะแอดไลน์ตามนั้นได้เลยอยากลองชิมฝีมือจะดีไลน์มาได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะนำเข้าอบกันค่ะปั้นให้เสร็จเยอะๆก่อนนะนี่ถาดจะดีกุกกระดาษไขไว้เรียบร้อยแล้วใส่ถาดส่วนอบอะค่ะใช้เป็นไฟ160องศานะคะไฟอันนี้จะเป็นไฟที่ต่ำหน่อยค่ะสีเขาจะได้สวยๆอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นไฟบนไฟล่างค่ะส่วนเวลาเนี่ยอยู่กับที่ว่าชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ค่ะอยู่ที่15นาทีบวกลบถ้าชิ้นใหญ่กว่าของจะดีก็อาจจะ18นาทีถ้าชิ้นเล็กหน่อยก็12นาทีค่ะเดี๋ยวจะดีปั้นให้เสร็จก่อนอบให้เสร็จกลับมาดูกันดีกว่าว่าอบออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงจะแกรี่ไปพักก่อนเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูคุกกี้สับปะรดค่ะทำไม่ยากเลยลองทำกันดูนะคะที่สำคัญคือเขาอร่อยมากด้วยหรือว่าใครสนใจอยากจะลองชิมฝีมือจะดีก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะจะดีขึ้นไว้ให้แล้วมาลองชิมกันนี่เขาจะแบบร่วมๆหอมอร่อยมากเลยล่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียอะไรก็บอกจะดีได้นะคะขอแพ็คกล่องก่อนนี่แพ็คกล่องมา